บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีการทดสอบหาสารโลหะหนักที่เจือปนอยู่ในเครื่องสำอางโดยเฉพาะลิปสติกเพียงแค่นำมาทาผิวหรือถูบนแผ่นฟอยล์ถ้าเห็นเป็นสีดำคืออันตรายหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีทดสอบที่แชร์กันนี้จริงเหรอครับผมไม่คิดว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอาจารย์เตรียมการทดสอบมาพิสูจน์ให้เห็นชัดๆแต่ก่อนจะเริ่มทดสอบอาจารย์ชี้ประเด็นสำคัญก่อนว่าเครื่องสำอางที่ปลอดภัยนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องปลอดจากสารตะกั่วหรือประหลอดโดยสิ้นเชิงถ้ามันมีอยู่แต่ในมีปริมาณต่ำเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ก็สามารถใช้ได้เช่นตะกั่วหรือประหลอดมาตรฐานอุตสาหกรรมอาจอยู่ประมาณ10ถึง20ส่วนในล้านส่วนขึ้นอยู่กับประเทศซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดมากับสีหรือติดอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งเขาก็มีการตั้งมาตรฐานในระดับหนึ่งดังนั้นในการทดสอบนี้เราจะพิสูจน์วิธีที่เขาบอกว่าให้ใช้ลิปสติกทาแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็บอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูเลยนะครับโดยอาจารย์จะใช้ตะกั่วซึ่งมีโอกาสพบในเครื่องสำอางตะกั่ว2บวกเนี่ยเป็นตัวแทนตะกั่วในโรงควัตถุหรือเม็ดสีที่ใช้ในลิปสติกมาลองทำปฏิกิริยากับแผ่นอลูมิเนียมโดยตรงแทนที่เราจะเอาตะกั่วปริมาณสูงที่อยู่ในลิปสติกจริงๆซึ่งหาได้ยากเราก็หยิบสารละลายตะกั่วที่เรารู้ว่ามีตะกั่วแน่ละลายน้ำแล้วก็เอามาทดสอบกับแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรถ้าวิธีที่เขาแชร์เป็นจริงก็จะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงชัดเจนทิ้งไว้10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือแม้กระทั่งข้ามวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้อลูมิเนียมฟอยล์เปลี่ยนเป็นสีดำมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะขูดเพื่อให้ผิวอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยมันเปิดออกกลายเป็นโลหะอลูมิเนียมข้างในมันก็ยังไม่ทำปฏิกิริยากันเช่นเดิมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องในการทดสอบและยังสะท้อนไปถึงคำแนะนำที่บอกให้ใช้ทองคำมาถูด้วยอลูมิเนียมเป็นโลหะที่เกิดปฏิกิริยาได้ไม่ยากแต่ทองเนี่ยยากอย่างเลยเพราะทองส่วนใหญ่มีความเฉื่อยในการเกิดปฏิกิริยาประหลอดที่อยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยมักจะเป็นประหลอด2บวกคือเป็นเกลือของประหลอดพวกนี้จะไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะทองเลยนะครับไม่เหมือนกับธาตุโลหะประหลอดที่มีประจุเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นการใช้แผ่นทองหรือแม้กระทั่งใช้แหวนทองสร้อยทองทดสอบเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีที่ใช้ได้จริงๆเรื่องที่แชร์กันนี้มีตั้งแต่ยุคอีเมลส่งต่อก่อนปี2546นะครับแต่ก็ยังทำให้หลายคนหลงเชื่อส่งต่อจนถึงปัจจุบันเพราะตามความเป็นจริงแล้วการทดสอบพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายปกติวิธีนี้ใช้ก็คือว่าต้องเอาลิปสติกมาย่อยเข้าเครื่องวิเคราะห์แต่วิธีที่ใช้อุปกรณ์ทั่วไปในธรรมชาติสำหรับโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากมากครับดังนั้นการเลือกใช้เครื่องสำอางควรจะพิจารณาให้ดีนะครับโดยปกติยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักจะมีมาตรฐานที่ดีแต่ถ้าเกิดยี่ห้อที่ไม่เป็นที่รู้จักดีนักเช็คเลขอย.ดูว่าเลขจดแจ้งยังอยู่หรือไม่อย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดความผิดปกติก็ควรจะหยุดใช้แล้วก็พบแพทย์อย่าเชื่อรีวิวอย่าเชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากนักอาจจะใช้ได้ดีสวยแต่ว่าความปลอดภัยควรจะต้องให้ความระมัดระวังครับแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับการทดสอบโดยใช้อลูมิเนียมฟอยล์ใช้ทองหรือมาทาที่ผิวและเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีการทดสอบโลหะหนักในลิปสติกที่ใช้ไม่ได้ไม่ควรจะแชร์ต่อนะครับและการแชร์ผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เราเข้าข่ายก่อความเสียหายต่อผู้อื่นได้ด้วยนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลไปให้กับคนที่ท่านรักหรืออยากให้เกิดประโยชน์นะคะขอให้เช็คให้แน่ใจนะคะชัวร์ก่อนแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์